ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอยากจะให้นกแนะหาข้อมูลเกี่ยวกับกระบองเพชรที่มีดอกสีชมพูนะคะวันนี้ก็หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะเดี๋ยวก็มาทำความรู้จักกันเลยเนาะ 1. นะคะแมมชูแมนอันนี้ออกดอกง่ายนะคะออกดอกตลอดทั้งปีแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยสำหรับแมมชูแมนเนาะดอกนะคะจะมีตั้งแต่สีชมพูแล้วก็สีขาวแซมนิดหน่อยนะคะอย่างเมื่อกี้สีชมพูล้วนนะคะของที่บ้านลักษณะต้นก็มีหนามกลางเป็นหนามตะขอนะคะแล้วก็มีหนามข้างเป็นหนามแหลมๆนะคะเห็นไหมคะดอกจะมีสีชมพูแซมขาวด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแมมชูแมนที่เขาเรียกว่าดอกผักบุ้งนะคะอันนั้นนกยังหารูปภาพให้ไม่ได้เนาะแต่นี้เป็นชูแมนที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะเป็นไม้สายดอกนะคะอันนี้แมมชูแมนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะหาง่ายตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีขายกันติดร้านนะคะสำหรับแคคตัสนะคะแล้วก็ให้ดอกบ่อยด้วยนะคะสำหรับแมมชูแมนต่อมานะคะเป็นอิชินอปซิสพิงค์แองเจิลนะคะไฮบริดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ถูกผสมขึ้นมาจากสายพันธุ์หลักนะคะนี่ก็คือเป็นสายพันธุ์ย่อยที่ผสมขึ้นมานะคะลำต้นก็จะคล้ายๆกับอิชินอปตัวปกตินะคะสีชมพูแซมขาวอ่อนๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นชมพูเข้มเขาเรียกว่าพิงค์แองเจิลนะคะถ้าจะดูจากลำต้นนะคะที่ร้านเนี่ยก็จะดูยากว่าอันไหนเป็นดอกสีชมพูอันไหนเป็นดอกสีอะไรนะคะให้ดีที่สุดคือเรารอซื้อช่วงที่เห็นดอกนะคะหรือไม่เราก็ควรจะถามคนขายว่าอันเนี้ยเป็นแคคตัสดอกสีชมพูไหมนะคะเพราะว่าอิชินอปเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหลายสีมากนะคะเท่าที่มีตามท้องตลาดอยู่ก็จะมีตั้งแต่สีส้มสีชมพูอ่อนชมพูเข้มสีเหลืองนะคะตอนนี้แต่ตัวนี้เป็นพิงค์แองเจิลนะคะเป็นสีชมพูนะคะนี่ช่วงนี้ก็ยังหาง่ายอยู่นะคะหาไม่ยากแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็หายากอยู่พอสมควรแต่ว่าอิชินอปเนี่ยจะเป็นแคคตัสที่สามารถขยายพันธุ์ได้เร็วเพราะว่าเราไปปักชําได้เลยเด็ดหน่อไปชําได้เลยนะคะขยายพันธุ์โดยการชําหน่อนะคะจะเร็วมากแล้วก็ให้ดอกเร็วด้วยนะคะต่อมาเป็นเทอร์บิพูดสั้นๆว่าเทอร์บินะคะถ้ายาวๆก็เทอร์บินิคาปัสนะคะก็ดอกข้างบนจะเป็นสีชมพูแต่นกว่าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากนะคะสำหรับมือใหม่ก็จะเลี้ยงยากนิดนึงเพราะว่าเอาใจยากค่ะไม่ชอบน้ำสำหรับเทอร์บินะคะแล้วก็ราคายังค่อนข้างสูงอยู่อันนี้เป็นรีบูเทียค่ะรีบูเทียเนี่ยจะมีทั้งดอกสีชมพูเข้มแล้วก็ชมพูอ่อนแบบนี้แล้วก็สีเหลืองนะคะสีส้มนะคะก็มีหลายสีต่อมานะคะเป็นขนนกเหลืองดอกชมพูก็ค่อนข้างที่จะดูยากนะคะถ้าเรายังไม่เห็นดอกจากที่ร้านนะคะแต่ว่าก็ถามคนขายได้เนาะแต่ส่วนมากการขายแคคตัสเนี่ยเขาจะขายช่วงที่แคคตัสสายดอกนะคะจะขายช่วงที่เขาออกดอกพอดีเนาะสำหรับแมมขนนกเหลืองออกดอกตลอดทั้งปีค่ะได้เห็นดอกอยู่ได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับแมมขนนกเหลืองเนี่ยเขาจะมีดอกหลายสีนะคะมีตั้งแต่สีชมพูอ่อนเข้มส้มโอรสนะคะแล้วก็อันนี้อิชินอปซิสเอลิชิไอก็คือเป็นตัวที่มีกลิ่นหอมค่ะดอกสีขาวแซมชมพูอ่อนนะคะอันนี้ก็
ลำต้นจะคล้ายกันกับไฮบริดเห็นไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ดั้งเดิมของเขา Ischinopsis aelicii นะคะต่อมาสกุลโลบิเวียค่ะก็เยอะค่ะเพราะว่าเขาถูกเขาเรียกว่าอะไรอะผสมพันธุ์มาให้มีสีชมพูอ่อนเข้มชมพูแซมขาวสำหรับสกุลโลบิเวียนะคะจะค่อนข้างดูยากว่าลำต้นต้นไหนที่จะให้ดอกสีชมพูเพราะฉะนั้นนกแนะนำว่าเวลาซื้อควรจะซื้อตอนช่วงที่เขามีดอกหรือไม่ก็อย่างที่นกบอกว่าให้ถามคนขายจะดีที่สุดนะคะนั้นเขาจะให้คำตอบเราได้ดีที่สุดก็อย่างที่นกบอกว่ามีดอกหลายโทนสีมากชมพูเข้มชมพูอ่อนชมพูแซมขาวนะคะหรือเขาเรียกว่าทูโทนต่อมาเป็นยิมโนคาไลเซียมดอกสีชมพูนะคะอันนี้เราก็ต้องเห็นดอกก่อนเหมือนกันเพราะว่าแยกจากลำต้นจะค่อนข้างยากนิดนึงแล้วดูจากตุ่มดอกเราเห็นไหมคะว่าตุ่มดอกเป็นสีเขียวแต่จริงๆแล้วเมื่อบานออกมาเนี่ยดอกจะเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นจะดูค่อนข้างยากเวลาที่เราจะซื้อเนี่ยอย่างที่นกแนะนำคือควรที่จะซื้อเวลาที่เห็นดอกเขาบานนะคะหรือไม่เราก็ถามคนขายได้เนาะที่บ้านนกก็กำลังจะทำพันธุ์อยู่เหมือนกันนะคะขยายพันธุ์สำหรับดอกสีชมพูอันนี้เป็นแมมน้ำตะขอแดงซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วก็มีติดที่บ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแมมที่ค่อนข้างหาง่ายแต่ว่าคนหลายๆคนอาจจะกลัวเพราะว่าหนามเขาเนี่ยจะคมนะคะลักษณะหนามเนี่ยจะเป็นเหมือนตะขอเบ็ดนะคะเหมือนตะขอเบ็ดที่เขาเอาไปตกปลาอะไรประมาณนี้นะคะให้ดอกสีชมพูการให้ดอกเขาเนี่ยจะให้ดอกช่วงนี้ละค่ะแต่ว่าช่วงที่ดอกไม่ออกก็จะเป็นช่วงที่หน้าฝนเนี่ยก็จะออกห่างหน่อยแต่ว่าอย่างที่นกบอกว่าให้ดอกตลอดทั้งปีค่ะสำหรับแมมหนามตะขอแดงนะคะต่อมาเป็นแมมลูกแมวหรือว่าแมมกูนโซเวียนานะคะอันนี้ดอกสีชมพูจริงจังนะคะอันนี้แล้วก็บานใหญ่ด้วยนะคะสำหรับแมมลูกแมวหรือว่าแมมกูนโซเวียนานะคะนกเท่าที่นกเห็นมาเนี่ยจะเป็นแมมที่ให้ดอกใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยนะคะสำหรับแมมชนิดนี้ก็ดอกเท่าที่เห็นตอนนี้คือมีสีชมพูนะคะแต่อีกไม่นานอาจจะมีหลายๆสีเพิ่มขึ้นมาเนาะแต่เท่าที่เห็นตามท้องตลาดตอนนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็ดอกใหญ่มากค่ะแล้วก็นี่ข้างๆด้านซ้ายมือเป็นแมมขนแมวนะคะด้านขวาเป็นแมมลูกแมวนะคะซึ่งจริงๆแล้วคล้ายกันแต่ก็คือจะมีลักษณะแตกต่างกันตรงที่แมมลูกแมวเนี่ยเขาจะขนาดใหญ่กว่าตะขอหนามตะขอจะใหญ่นะคะอันนี้คือแมมขนแมวหรือว่าแมมโบคาซาน่านะคะดอกสีชมพูก็ไล่ไปตั้งแต่ชมพูอ่อนชมพูเข้มชมพูโอรสนะคะก็คือหลายชมพูมากแต่เมื่อออกดอกนะคะจะสวยแบบนี้คือดอกเขาจะมารอบลำต้นนะคะเมื่อบานพร้อมกันจะสวยมากเลยสำหรับแมมขนแมวค่ะต่อมายิมโนบันเดียนัมนะคะบันเดียนัมเนี่ยก็จะมีหลายสีเหมือนกันแต่ก็มีสีชมพูด้วยนะคะแต่ถ้าเราจะเลือกยังไงให้เป็นสีชมพูอย่างที่นกบอกคือดูจากลำต้นไม่ได้เลยควรจะถามคนขายหรือไม่ก็รอให้เขาออกดอกก่อนแล้วค่อยซื้อให้เห็นดอกนะคะสำหรับบันเดียนัมนะคะไม่ได้มีเฉพาะสีชมพูเหมือนกันก็มีสีส้มนะคะสีแดงนะคะล่าสุดนกเห็นมีสีเหลืองด้วยแต่เพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าแคคตัสสายพันธุ์ไหนที่มีดอกสีชมพูบ้างก็เนี่ยค่ะบันเดียนัมก็มีสีชมพูเหมือนกันนะคะให้ดอกสีชมพูได้เหมือนกันนะคะ
ก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นแมมเป็กนะคะแมมเป็กก็เป็นแมมอีกชนิดหนึ่งที่ให้ดอกค่อนข้างสวยนะคะแต่ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะได้เห็นดอกค่ะสำหรับแมมชนิดนี้แมมเป็กหรือว่าแมมหนามหวีนะคะอันนี้จะมีหลายสีด้วยสำหรับดอกเขานะคะก็สายพันธุ์นี้ก็จะให้ดอกบางทีก็จะมีสีเหลืองสีชมพูสีขาวนะคะส่วนต้นนี้ของนกที่บ้านเนี่ยจะให้ดอกสีชมพูอ่อนๆเกือบจะขาวเลยค่ะสำหรับต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ขึ้นตอกราฟไว้นะคะแมมหนามหวีต่อมาแมมนกฮูกนะคะอันนี้ก็เราก็คุ้นชื่อกันดีนะคะแล้วก็หาค่อนข้างง่ายด้วยนะคะในตลาดตอนช่วงนี้นะคะก็อันนี้คือเป็นต้นเล็กของเขาประมาณสักปีกว่านะคะ2ปีก็จะให้ดอกก็แตกตาได้นะคะสำหรับลำต้นแมมนกฮูกนะคะให้ดอกก็สีชมพูสีขาวนะคะสีโอรสนะคะเท่าที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ให้ดอกได้เหมือนกันนะคะดอกก็จะเล็กๆเป็นมงๆนะคะเมื่อบานพร้อมๆกันจะสวยมากเป็นแมมที่ให้ดอกเล็กนะคะดอกจะไม่ใหญ่สำหรับแมมนกฮูกเนาะก็เป็นตาเห็นตาก็จะเหมือนนกฮูกนะคะเมื่อเวลาเขาแตกตาออกมานะเขาก็เลยมีชื่อว่าแมมนกฮูกนะคะภาษาอังกฤษก็มีในคลิปต้นๆ นะคะนกมีอยู่แนะนำต่อมานะคะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกช้างนะคะอันนี้ดอกจะมีหลายสีแต่ที่เห็นแล้วก็เยอะที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ก็จะเป็นสีชมพูค่ะแต่ดอกสีเหลืองก็มีเหมือนกันนะคะให้ดอกใหญ่ด้วยอันนี้ดอกก็จะขึ้นบนเขาเรียกว่าอะไรข้างบนนะคะข้างบนของลำต้นนะคะคล้ายๆกับแอสโตนะคะให้ดอกคล้ายๆกันดอกสีชมพูลำต้นสวยนะคะแล้วก็ขนหนามมีน้อยแต่ก็ค่อนข้างแหลมค่ะต่อมานะคะเทโลแคคตัสไบคัลเลอร์นะคะอันนี้นกจะบอกว่าดอกสวยเกินห้ามใจถ้าเราเห็นดอกนะคะเมื่อที่เราเห็นลำต้นแบบนี้เราอาจจะคิดว่าเขาไม่สวยแต่ถ้าเห็นดอกเนี่ยดอกเป็นสีชมพูแล้วก็ดอกใหญ่มากด้วยนะคะจะสวยนะคะสำหรับแมมเทอร์โลแคคตัสหรือว่าไบคัลเลอร์นะคะเทอร์โลแคคตัสไบคัลเลอร์นะคะให้ดอกสีชมพูได้ด้วยนะคะอันนี้ก็นกก็ยังต้นนี้ยังไม่เคยออกดอกนะคะแต่ว่าเคยเห็นที่ร้านเนี่ยออกดอกได้สวยมากแต่สำหรับที่สวนไม่ค่อยมีค่ะมีอยู่ประมาณ2ต้นได้นะคะสำหรับต้นนี้นะต่อมานะคะอาริโอคาปัสฟิสซูลาทัสนะคะก็ให้ดอกสีชมพูเช่นกันนะคะแล้วก็ให้ดอกเมื่ออายุเขาต้องเยอะแล้วก็โตเต็มที่นะคะก็ถ้าแดดถึงโตเต็มที่นะคะปุ๋ยถึงนะคะน้ำพอดีก็สามารถให้ดอกได้อันนี้ก็ดอกสีชมพูเหมือนกันนะคะสำหรับอาริโอคาปัสฟิสซูลาทัสนะคะจริงๆแล้วนะคะอาริโอบางตัวเนี่ยก็ให้ดอกเหลืองได้นะคะแต่สีชมพูก็มีได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเลือกให้นะตัวนี้เป็นอาริโอคาปัสอากาวอยเดสนะคะหรือว่าอากาวอยนะคะเรียกได้ทั้ง2อย่างนะต่อมานะคะอาริโอเหมือนกันอาริโอคาปัสคอชชูนะคะอันนี้เป็นรูปที่นกหามาจากอินเทอร์เน็ตนะก็เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะรูปเมื่อกี้ต่อมานะคะเป็นตัวนี้เป็นเรนโบว์แคคตัสหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสายรุ้งนั่นเองค่ะก็ให้ดอกสีชมพูนะคะตรงกลางเป็นสีขาวก็สำหรับเรนโบว์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ดอกยากนิดนึงแต่ว่าก็ดอกก็จะสวยสมกับการรอคอยนะคะ
ต้องให้ดอกยากนิดนึงแต่ว่าดอกสีชมพูค่ะอย่างที่เพื่อนๆอยากจะได้นะคะอันนี้เป็นเรนโบว์คริสนะคะคริสตาต้าก็คือเขาจะออกเป็นไม้พิการนะคะราคาก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าเป็นเรนโบว์ธรรมดาก็จะราคาก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเป็นเรนโบว์คริสราคาก็จะแพงขึ้นมานะคะให้ดอกสีชมพูได้เหมือนกันค่ะสำหรับสายลุ้งหรือว่าเรนโบว์ค่ะต่อมานะคะต่อมาเป็นแอสโตไฟตัมอะคาบันนะนะคะหรืออะคาบันนะนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะแอสโตไฟตัมสามารถให้ดอกได้ทั้งสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีชมพูเข้มจนถึงแดงนะคะอันนี้เป็นต้นของที่บ้านก็ให้ดอกสีชมพูได้เหมือนกันตอนนี้กำลังทำจำนวนอยู่ค่ะถ้าเราดูอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะดูออกได้นะคะว่าจะให้ดอกสีชมพูไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราควรที่จะถามคนขายหรือไม่ก็รอให้เขาเห็นดอกถึงซื้อนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่นกแนะนำนะคะว่าควรจะเห็นดอกตอนซื้อเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแนะนำแคคตัสดอกชมพูนะคะนกก็พยายามหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปอะไรหรืออยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็สามารถเม้มมาในใต้คลิปด้านล่างได้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ